แอปทักษออนเคลื่อนไหวกลางไอจียายหมีหลังคอนเฟิร์มใครคือว่าที่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาธรรมบรนดาด้อมแอปนอนกุลกริษนันเมื่อทางด้านยายมีภริยาใหม่คุณพ่ออนุสรได้ออกมาโพสตรูปภาพคู่กับสามหนุ่มนนกุลต่อธนภพสงกรานต์แตชนะรงพร้อมแคปชั่นสุดพีคช่วงเยียวยาหัวใจทำไรก็ไม่ผิดว่าที่รันเนอร์ออดีตลูกเขย แถมงานนี้ทางด้านแอปทัศอ่อนเคลื่อนไว้กลางไอจีย,ยี่มีหลังคอนเฟิร์มใครคือว่าที่โดยทางด้านแอปทัศอ่อนได้เข้าไปกดไลค์ที่รูปภาพดังกล่าวและไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์แก้ข่าวแต่อย่างใด